ทุเรียนไทยแพ้เวียดนามแถมจีนปลูกได้และในที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าส่วนแบ่งทุเรียนไทยเสียแชมป์3ปีติดต่อกันครับตัวเลขเป็นทางการสำหรับการส่งออกทุเรียนจากทั่วโลกเข้าไปสู่ดินแดนที่บริโภคทุเรียนกันเป็นว่าเล่นและมากที่สุดในโลกใบนี้ไม่พ้นจีนแผ่นดินใหญ่ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับจากกรมศุลกากรของจีนนะฮะที่จะเอาเรื่องนี้มาคุยก็เพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นเค้าเรียกฮะเป็นผลไม้แพงผลไม้ดูหรูผลไม้ดูหรูหราแต่กลิ่นนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะมีคนชอบคนไม่ชอบก็ว่ากันไปกรมศุลกากรจีนได้เปิดเผยตัวเลขในปี2566ออกมาเรียบร้อยแล้วหรือเชื่อนะจีนนำเข้าทุเรียน 1.4 ล้านตันเพิ่มขึ้น 69% จากที่นำเข้าในปี2565 5เพิ่มขึ้นตั้ง 69% 1.4 ล้านตันทั้งปีบริโภคกันไปแล้วนี่ขนาดประชากรจีน 1,400 กว่าล้านคนนะฮะนำเข้าไป 1.4 ล้านตันอันนี้ถือว่าก็เป็นตลาดที่พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วครับว่ามีอะไรขายจีนเนี่ยระเบิดเถิดเทิงทั้งนั้นนะฮะแต่ทีนี้พอเราดูสัดส่วนนะครับนะสัดส่วนการนำเข้าทุเรียนซึ่งตอนนี้จีนมีทั้งถ้าเอาในแง่ปลูกเองเขาปลูกได้นะฮะเพียงแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงปริมาณจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอเวลาแต่ถ้านำเข้าก็มีหลายประเทศเช่นไทยเวียดนามฟิลิปปินส์ฮ่องกงนะอาจจะเป็นลีนำเข้าอะไรก็แล้วแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จีนนำเข้าทุเรียน 1.4 ล้านตันปีที่แล้วเราต้องดูครับว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกทุเรียนไปเจาะตลาดจีนถูกไหมครับออกมาเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับจีนนำเข้าทุเรียนจากไทยเนี่ยนะฮะในแง่ของดอลลาร์นะฮะในแง่ของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรากฏว่าตก3ปีติดปี64เนี่ยเกือบ 100% เป็นทุเรียนไทยปี64นะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโควิดกำลังคลายกำลังเปิดกันเลยเรียกว่าทานล้างแค้นนะครับสั่งดะอะไรอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าพอมาปี65จาก market share เกือบ 100% หล่นมาเหลือ 95.36% เอาไม่เท่าไหร่หล่น 5% ก็ยังเกิน 95 ก็ถือว่าเป็นผู้นำพอมาถึงในปีต่อมานะครับคือปี66เหลือเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 67.98 หล่นจาก 95% มาเหลือ 67.98% ถ้าในแง่ยอดขายคือตก3ปีติดในแง่ยอดขายถือว่าทำแฮตทริกตกต่ำมาตลอดและเสียส่วนแบ่งทุเรียนส่วนแบ่งทุเรียนให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองนี่นะครับถามว่าทำไมส่วนแบ่งของทุเรียนไทยหายไปก็เพราะว่าในปี64นี่นะครับจีนอนุญาตให้ประเทศเวียดนามส่งทุเรียนเข้าไปได้ส่งทุเรียนเข้าไปได้เพราะเวียดนามก็เริ่มเจาะตลาดทุเรียนเข้าไปในจีนตั้งแต่ปี64ก็ค่อยๆกินนะค่อยๆแย่งส่วนแบ่งของไทยเข้ามาเรื่อยๆนะครับและผลปรากฏว่าตัวเลขที่มันออกมาน่าสนใจอย่างนี้ครับสัดส่วนการส่งออกทุเรียนเวียดนามเข้าไปจีนนะฮะ64เริ่มอนุญาตให้เข้าไปได้ปีนั้นเป็น0คือตัวเลขมันวัดยากนะครับจนกระทั่งกลายเป็นว่าปี65เขาขึ้นมาเป็น 4.6% ทุเรียนเวียดนามเจาะจีนนะฮะแล้วสุดท้ายปี66จาก 4.6 ปี65ขึ้นเป็น 31.8 ในปี66กระโดดเลยกี่เท่าก็ไม่รู้เนี่ยจาก 4% เป็น 31% 7เท่ากว่าๆนะครับและในขณะเดียวกันปีนี้ก็ตั้งเป้าเท่าไหร่ทราบนะปีที่เราทำได้ 31.8 ปีนี้ต้องทำให้ได้ 55% คือหมายความว่าส่วนแบ่งทุเรียนไทยที่ตกลงมาและเหลือเมื่อปีที่แล้วประมาณ 67% ปีนี้ดีไม่ดีอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ60ต้นๆหรือ50ปลายๆและเสียแชมป์ให้กับใครเวียดนามเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่ที่ถ้าใครติดตามไลฟ์เราจะรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องการแข่งขันระยะยาวเวียดนามกับไทยในเวียดนามเขาก็ดีกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นเรื่องการอนาคตการเติบโตระหว่างเวียดนามกับไทยเวียดนามเขาดีกว่าเราอีกต่างหากเนี่ยนะครับมันก็เลยสะท้อนเกี่ยวกับตัวใกล้ตัวคือพวกเอาง่ายๆเลยอย่างแค่ทุเรียนเนี่ยทำไมถึงเกิดได้เร็วและกินส่วนแบ่งทุเรียนของไทยทำให้ส่วนแบ่งการส่งออกทุเรียนเข้าไปในจีนของไทยตก3ปีติดเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าห่วงเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่เพียงแค่ปริมาณขึ้นราคายังได้ต่างหากครับเนี่ยกรมข้อมูลข่าวสารต่างประเทศเวียดนามนะฮะเขาคาดการณ์ครับว่าปี67เนี่ยทุเรียนจะทำรายได้เวียดนามทะลุถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 55% จากปี66แถมรายงานของธนาคาร HSBC ยังบอกเลยครับว่าการส่งออกทุเรียนเนี่ยนะครับต่อไปนี้กว่า 90% มุ่งหน้าจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดียว 10% อาจจะกินในประเทศหรืออาจจะมีหล่นมาแถวนี้โอ้โหกลายเป็นตอนนี้เวียดนามมาทุกรูปแบบฮะมาทุกรูปแบบจริงๆนะฮะผมก็ไม่เคยทานทุเรียนเวียดนามนะครับแต่ว่าทุเรียนไทยนะพอทานได้อยู่นะครับก็เลยไม่รู้ครับว่ารสชาติของประเทศไหนเอางี้ผมถามท่านผู้ชมเลยดีกว่าครับว่าระหว่างทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามท
ทุเรียนไหนรสชาติอร่อยกว่ากันเอาคำว่าอร่อยเลยนะไม่ต้องเอาคำว่าดีนะใครที่มีประสบการณ์ลองแชร์กันนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครไม่เคยเลยเอาลองตอบดูก็ได้ท่านผู้ชมคิดว่าทุเรียนไทยหรือทุเรียนเวียดนามทุเรียนประเทศไหนอร่อยกว่ากันส่งเลยนะฮะแต่ถ้าไปวัดว่าคนจีนทำไมทานเยอะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเขาอาจคนจีนอาจจะชอบรสชาติของเวียดนามทุเรียนเวียดนามมากกว่าประเทศไทยก็เป็นไปได้นะฮะนั้นถามท่านผู้ชมแล้วครับระหว่างทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามท่านผู้ชมคิดว่าทุเรียนประเทศไหนรสชาติอร่อยกว่ากันส่งครับถ้าใครคิดว่าเวียดนามก็พิมพ์เวียดนามใครคิดว่าไทยก็พิมพ์ไทยเข้ามาดูนะฮะว่าอยากหาลองทานดูเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทุเรียนจะเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยสินค้าเกษตรที่เรียกว่าทุเรียนซึ่งเป็นอะไรครับราคาแพงนะต้องคนมีกำลังซื้อสูงถึงจะทานได้สะท้อนฐานะของคนที่กินผลไม้ได้ดีนะฮะและหากว่าเสียแชมป์เสียราคาไปอย่างนี้เราเองนี่นะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกทุเรียนเข้าไปสู่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถือว่าปีหนึ่งนำเข้าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลกันนะครับท่านผู้ชมครับ